วัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนพับเทพเจ้าแห่งความมั่นคงไฉเสียงเอี้ยกันนะคะใช้กระดาษ15คูณ15เซนติเมตร2แผ่นนะคะเริ่มพับกันเลยค่ะพับครึ่งก่อนนะคะเป็นแนวทะแยงนะคะพับอีกมุมนึงค่ะต่อมานะคะพับครึ่งนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะพับอีกครึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะเราพับกระดาษเป็นเศษ1ส่วน4นะคะแบบนี้นะคะตามรอยที่เราวางเอาไว้นะคะโอเคมาพับอีกมุมนึงนะคะเหมือนกันนะพับตามไปเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็เอากระดาษที่เราพับมุมนะคะสองฝั่งมาทำแบบนี้นะคะทำตามไปเลยนะคะคุณแม่จะทำช้าๆนะจะได้พับตามกันไปแบบง่ายๆนะคะพับลงมานะคะแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะพับกระดาษที่เป็นสีขาวนะคะเป็นพับครึ่งนะคะพับทั้งสองฝั่งนะคะที่เป็นสีขาวลงมานะคะเป็นพับครึ่งนะคะนี่เราก็จะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะต่อมานะคะพลิกกระดาษนะแล้วก็พับครึ่งนะคะเห็นไหมมันก็จะมีมุมแหลมๆนะคะโผล่ออกมานะแล้วก็นี่นะคะพับตามไปเลยนะนี่ค่ะก็จะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะนี่แล้วก็เอานี้ขึ้นมานะคะพับมุมขึ้นมานะคะที่เป็นสีขาวพับมุมนะคะแล้วก็พับกลับไปนะคะให้มันเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนที่เราทำส่วนนี้จะเป็นส่วนของหัวก่อนนะคะพับทั้งสองฝั่งนะคะให้เหมือนกันค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้กระดาษมาในลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนบนนะคะโอเคเดี๋ยวมาพับส่วนล่างกันนะคะพับครึ่งนะคะพับครึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็พับเข้าไปนะคะหนึ่งฝั่งนะแล้วก็พลิกกระดาษนะคะเราพับมุมอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จี้กระดาษออกมานะคะกลับเหมือนเดิมแล้วก็พับครึ่งของครึ่งนะคะเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็พับเล็กๆนะคะทำตามไปเลยนะคะคุณแม่จะทำช้าๆจะได้พับง่ายๆนะคะ
ข้างบนก็พับเหมือนกันนะคะเหมือนด้านล่างนะนี่ค่ะก็จะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะพับมุมด้านบนนะคะลงมาแล้วก็พับมุมขึ้นไปนะคะให้ได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะโอเคแล้วก็พลิกฝั่งมาอีกฝั่งนึงนะคะพับกระดาษลงมานะคะให้ได้ลักษณะแบบนี้นะเดี๋ยวเอากระดาษสีแดงนะคะด้านล่างเนี่ยขึ้นไปนะคะพับมุมกระดาษสีแดงนะคะลงมานะครึ่งหนึ่งนะคะพับลงมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็พับทบลงมาอีกนะคะต่อมาพับมุมนะคะลงมานะคะทั้งสองฝั่งนะคะโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวพลิกกลับไปอีกด้านนึงนะคะแล้วก็พับมุมด้านล่างทั้งสองฝั่งนะคะเข้ามานะคะพับไม่ต้องเยอะนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้ส่วนล่างนะคะของเทพเจ้าไถ่เสียเอี้ยของเรานะคะแล้วเอาสองส่วนมาต่อกันนะคะนี่โอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่หน้าตาให้นิดหน่อยนะคะนี่ค่ะคุณแม่ใช้ปากกาสีดำนะคะวาดตานะคะโอเคค่ะเดี๋ยววัดระบายแก้มหน่อยนึงให้เป็นสีออกชมพูแดงๆนะคะไม่ใช้สีชมพูนะนี่แล้วก็เราก็ตกแต่งด้วยการเอาเหรียญวางนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเทพเจ้าแห่งความมั่นคงร่ำรวยของเราช่วงตรุษจีนนี้ก็ขอให้ร่ำรวยเฮงๆๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง I am Auto TV ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเฮงๆรวยๆครับขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องออโต้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์